ทุกท่านอยากทราบไหมครับว่าอาการปวดหลังของโรคกระดูกสันหลังเนี่ยมาจากไหนอยากทราบไหมครับอยากมาดูกันของอโนโตมีของหลังของคนเราก่อนนะครับ1ที่ผมได้บอกแล้วว่าเริ่มต้นจากของกล้ามเนื้อนะครับ2คือเรื่องของกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังเนี่ยมันไม่ได้ปวดอย่างเดียวนะมันจะปวดรวมทั้งกล้ามเนื้อด้วยนะครับถ้ากล้ามเนื้อเราไม่ค่อยดีหรออาจจะปวดกล้ามเนื้อแต่กล้ามเนื้อเนี่ยมีโอกาสหายง่ายกว่าถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เรียกว่าพักผ่อนก็ดีขึ้นแต่กระดูกสันหลังเนี่ยมีโอกาสที่จะแบบเสื่อมแล้วเสื่อมเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเกิดการอาจจะเกิดการเสียดสีแล้วกระดูกเวลามันสึกเนี่ยกระดูกหมอนรองกระดูกเวลามันสึกเนี่ยมันจะซ่อมแซมอัตรามันจะช้านะครับหรือบางถ้าอายุมากขึ้นจะซ่อมได้ไหมอาจจะซ่อมไม่ได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นมีวิธีที่ดูแลก็คือต้องดูแลเขาไว้เพื่อให้อายุของกระดูกเนี่ยอยู่ยืนกับเรานะครับมากที่สุดคือ 6-70 ก็ยังเดินเหินดีไม่ใช่ 5-60 นะครับกระดูกสุดหมดแล้วนะครับแต่ถ้าเราไปดูตามคาดนะครับส่วนสำคัญ2ส่วนที่ทำให้เกิดการปวดหลังก็คือกล้ามเนื้อนะครับอันนี้เราแค่พักผ่อนก็ดีขึ้นกระดูกสันหลังเนี่ยจะมักปวดตรงเอวตรงเนี้ยเนี่ยตรงจุดเนี้ยที่ก็มีอาการอยู่แล้วคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นจุดนี้เพราะว่ามันรับน้ำหนักจากการนั่งการเดินก็จะรับตรงนี้ทั้งหมดนะครับถ้ามาดูการลึกขยายขึ้นไปอีกนะครับก็จะสังเกตว่าไอ้นี่ด้านข้างเนาะไอ้เหลืองๆนี่คือเส้นอะไรครับเส้นประสาทนะครับเส้นประสาทแต่ละเส้นเนี่ยจะทำงานไม่เหมือนกันมันจะกระจายไปแต่ละส่วนนะครับก็จะมีกระดูกสันหลังคือกระดูกสันหลังประกอบด้วยที่มันแข็งๆอ่ะข้อที่มันแข็งๆนะครับกระดูกแข็งนะครับประกอบด้วยแคลเซียมนะครับกับส่วนที่2คือหมอนรองกระดูกที่มันจะอยู่ระหว่างขั้นมันจะประกอบด้วยคอลลาเจนมันจะเป็นส่วนของส่วนที่มันเยลลี่มันเป็นสารน้ำประเภทหนึ่งนะครับแล้วก็เส้นประสาทเป็นสีเหลืองนะครับเราปวดจากอะไรบ้างก็คือการปวดด้วยหลังพบมากสุดคือกระดูกอ่อนหมอนรองกระดูกเสื่อมคือไอ้ตัวที่เป็นตัวแต่ละชั้นนี่แหละจนมันเคลื่อนออกมาแล้วทับเส้นสีเหลืองเส้นประสาทมาดูกันว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงนะครับมาดูแต่เราจะรู้เราต้องรู้ของอนาโตมีนิดนึงนะครับส่วนประกอบของหลังหลังเราเนี่ยกล้ามเนื้อหลังไม่ขอลงลึกเนาะไปเร็วก็คือหลังเนี่ยเราไม่มีเอ็นเนาะกล้ามเนื้อจะเป็นตัวควบคุมทำให้เราหดหรือก้มลงเนี่ยใช้กล้ามเนื้อเป็นหลักเลยเนาะไม่มีเอ็นนะครับอันที่สองคือกระดูกเลยกระดูกแข็งของเราที่เป็นสันหลังเนี่ยเป็นป้องๆมีทั้งหมดกี่ชิ้นครับมีทั้งหมด33ชิ้นนะครับแต่แบ่งเป็นทั้งหมด5พาร์ทด้วยกันหรือ5ส่วนด้วยกันคือกระดูกและต้นคอนะครับ7ชิ้นที่ถ้าเป็นตรงนี้ก็คือเป็นอัมพฤกษ์ของที่พี่นุ้ยเชิญยิ้มเนาะพี่นุ้ยเชิญยิ้มเป็นนะครับก็มันเสื่อมตัวกระดูกหมอนรองกระดูกตรงส่วนคอนี่แหละ7ชิ้นนะครับอันนี้ก็อันตรายนิดนึงทำให้เป็นอัมพฤกษ์ได้นะครับเพราะมีเส้นประสาทที่คอเยอะทีเดียวก่อนจะลงมาข้างล่างส่วนที่2กลางหลัง2ชิ้นนะครับอันนี้จะทำให้ปวดหลังและแขนชาได้ถ้าเป็นนะครับเขาว่ามันจะควบคุมในโซนตรงกลางตัวกับแขนนะครับกับลงมาคือตรงส่วนล่างคือ5ชิ้นตรงนี้เป็นมากที่สุดเลยคือมนุษย์เราเนี่ยในยุคนี้เนี่ยนั่งหรือเดินเนี่ยน้ำหนักมันจะลงจุดนี้นะครับศูนย์เพราะมันอยู่ศูนย์กลางตัวมันเป็นรับน้ำหนักกลางตัวพอดีเลยเป็นจุดอยู่ตรงกลางตัวพอดีดังนั้นมันจะรับแรงกดลงมามากที่สุดนะครับแล้วก็เดินก็รับนั่งก็ยังรับอีกนะครับถัดมาคือไอ้ตัวสีน้ำฟ้าๆเนี่ยตัวน้ำเงินเนี่ยเป็นโซนที่มีหมอนรองกระดูกแต่ไอ้ข้างล่างเนี่ยไม่มีหมอนรองกระดูกแล้วมันเป็นเหมือนปลายเป็นกระเบนเหน็บกับก้นกบอ่ะคือบางตำราก็จะบอกว่าอันนี้เป็นหนึ่งชิ้นเดียวกันแต่จะมีชิ้นเล็กๆย่อยๆเป็นชิ้นเล็กๆแต่อันนี้ก็ก้นกบก็สี่ชิ้นคือจริงๆมันคือชิ้นเดียวกันนะครับไอ้ตรงเนี้ยจะไม่ค่อยมีเจ็บปวดเพราะมันเป็นตัวฐานรองของการนั่งเนาะเวลาขาต้นนะครับแต่ดูถ้าดูตามภาพจะเห็นว่าตรงเนี้ยจุดปลายก็คือเป็นจุดที่แบบเอาไว้รองเฉยแต่จุดตรงทั้งหมดเนี่ยมีหมอนรองกระดูกทุกข้อเลยนะครับและมักจะปวดในส่วนของส่วนล่างหรือเอวตรงนี้นะครับซึ่ง5ชิ้นเนี่ยแล้วมันหนักมากที่สุดเลือกได้อยากจะปวดจุดไหนดีครับไม่อยากปวดดังนั้นเนี่ยส่วนประกอบของหมอนรองกระดูกเดี๋ยวมาดูภาพให้เห็นชัดแต่เส้นประสาทสันหลังก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีอยู่ทุกจุดนะครับในไขสันหลังนะครับอันนี้เพื่อควบคุมมนุษย์ร่างกายของมนุษย์เรานะครับและพระเอกของเราในเรื่องวันนี้เลยก็คือหมอนรองกระดูกซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำไมเราต้องมาดูแลกันวันนี้นะครับ
รูปภาพนี้คือรูปภาพของอะไรครับกระดูกหมอนรองกระดูกครับปีดูแล้วเหมือนอะไรครับปีแยมโรนสังเกตครับตรงกลางนี้เขาเรียกว่านิวเคลียสนะครับเป็นนิวเคลียสของกระดูกอ่อนกระดูกหมอนรองกระดูกนะครับส่วนที่เป็นรอบวงปีออกไปเนี่ยเป็นชั้นๆเนี่ยจะมีออกมาก็คือเป็นชั้นเป็นอินเนอร์และเอาเตอร์เนี่ยตัวของเป็นอินเนอร์อันนูลัสไฟโรลัสไฟโรซัสนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบตัวกั้นไม่ให้ตัวของตรงนี้จะเป็นเยลลี่มันเป็นของสารเหลวหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันแรกเป็นนิวเคลียสครับนิวเคลียสนะสารน้ำมันจะเป็นคล้ายเยลลี่มันเป็นส่วนประกอบเพราะสารพวกนี้ก็คือคอลลาเจนประเภทหนึ่งนั่นเองนะครับมีก็คือคอลลาเจนชนิดที่สองเป็นแกนกลางของหมอนรองกระดูกเพื่อนับหน้าที่เป็นแรงรับแรงกระแทกเพราะว่ามนุษย์เราจะเป็นไงครับทุกก้าวย่างเนี่ยเดินปุ๊บนี่กระแทกเดินก็กระแทกคือกระแทกตลอดเราไม่รู้ตัวนะครับตัวนี้จะรับหน้าที่รับแรงกระแทกเป็นสั่นกระเพื่อมของร่างกายมนุษย์เวลาเราเดินหรือวิ่งนะครับก็กระเพื่อมเนาะมันก็เกิดปวดนะครับตัวตรงกลางเนี่ยก็จะรับหน้าที่เป็นเหมือนยางนะครับรับแรงกระแทกของรับปวดทั้งหมดนะครับและส่วนที่มันเป็นอนูลัสไฟโบซัสครับเป็นวงแหวนเส้นคือกันไม่ให้มันกระชอกออกคือควบคุมไว้นะครับเป็นเหมือนยางวงนอกนะครับข้างในเนี่ยจะนุ่มนิ่มเป็นสารน้ำที่มีความยืดหยุ่นสูงมากเลยนะครับแต่วงนอกก็จะมีความที่จะแบบเป็นเหมือนกับเป็นตัวเรียกว่าเป็นเพื่อความยืดหยุ่นอีกส่วนหนึ่งนะครับจะช่วยให้มีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ช่วยลดการเสียหายนะครับของข้อต่อนะครับป้องกันไม่ให้สารน้ำตัวนี้ปลิ้นออกมานะครับแล้วเราใช้นานๆเป็นยังไงมันก็มีโอกาสที่จะเสื่อมได้นะครับอันนี้ดูภาพจะเห็นว่าอันนี้คือแคลเซียมสมองแคลเซียมกระดูกข้อของสันหลังเลยตรงกลางเลยครับนี่นิวเคลียสนี่ตัดแบบตัดขวางเนาะอันนี้คือเป็นในตัววงแหวนรอบนอกนะครับมีสามรูนิเกตใช่ไหมใช่ไอ้ตรงกลางนิเกตจะใหญ่หน่อยเหมือนมีสารน้ำเป็นเยลลี่เนาะอันนี้ก็จะเหมือนกับมีความเป็นตัวฐานรองที่คุมเอาไว้นะครับเพื่อมีการรองรับอะไรกระแทกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ด้านข้างนี้ข้างนอกไม่ได้อยู่ตรงกลางมันเครียดใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ครับเส้นประสาทจะอยู่ตรงหลังนี้ครับอันนี้กระดูกแข็งกระดูกหมอนรองกระดูกนะครับหมอนรองกระดูกคือเป็นเยลลี่เหมือนมีเยลลี่มาอยู่รองรับเส้นประสาทอยู่ด้านหลังเส้นประสาทมันจะอยู่ในโพรงของกระดูกตรงนี้นะครับแต่มันจะมีปริ้งทะลุไปแล้วไปเบียดนะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูภาพให้เห็นชัดขึ้นนะครับหมอนรองกระดูกหน้าที่ของเขาคือเป็นเหมือนโช๊คอัพนะครับอยู่ตรงกระดูกสันหลังทั้งหมดมีผู้สัมผัสยืดหยุ่นรองรับแรงกระแทกแล้วก็มีสารน้ำเป็นน้ำส่วนประกอบและคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบสูงเปอร์เซ็นต์ของน้ำจะลดลงเมื่อตามอายุเราเพิ่มขึ้นและมีบางลงก็ทำให้เราเตี้ยลงด้วยเมื่อก่อนเราอาจจะสูง175แต่เมื่อเราอายุ60มันอาจจะเหลือแค่170ได้นะครับพี่ติ๋มรู้สึกความสูงลดลงไปแล้วหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเล่นโยคะเลยครับจะยืดก็จะทำให้ไอ้พวกเนี้ยมันยืดอยู่แล้วเกิดการสร้างของตรงเนี้ยมาทดแทนแล้วก็เสื่อมชะลอความเสื่อมได้นะครับดังนั้นการออกกำลังกายเบาๆการเล่นโยคะจะดีมากๆเดียวหมอลองถ้าเกิดไปทับเส้นประสาทส่วนใดก็ปวดตามเส้นประสาทแถวนั้นเช่นถ้าไปทับตรงคอก็ปวดตรงแถวคอหรือก็ทำให้เป็นระบบอัมพาตถ้าเป็นที่เอว่าจะปวดร้าวไปที่ขาถ้าเป็นที่กลางหลังก็จะปวดไปที่แขนนะครับมาดูภาพให้เห็นชัดสเตจแรกสเตจเอนะครับก็คือเวลาเราไม่มีปัญหาเรื่องของมอนรองกระดูกเลยนะครับนิวเคลียสกระจายแรงสม่ำเสมอทำให้รับน้ำหนักได้เป็นอย่างดีเลยเนาะแต่ที่สองคือมันเริ่มแบบไม่ไหวแล้วคือแบบบางลงแล้วก็ตัวของวงรอบเนี่ยวงนอกเนี่ยมันเริ่มแบบมันอ่อนแอแล้วนะครับมันเริ่มแบบเหมือนแบนเนี่ยมันโดนกดนะครับก็สูญเสียความสามารถในการรับน้ำหนักนะครับแรงมันอาจจะกระฉอกไปด้านซ้ายหรือด้านขวาเพราะเรามนุษย์เราบางทีเราอาจจะใช้ร่างกายแบบความเคยชินเนาะอาจจะเกิดความไม่สมดุลคืออาจจะเกิดเอียงบางข้างเช่นอย่างที่มีข่าวเด็กถือกระเป๋าแล้วเอียงข้างเนาะหรือคนที่แบบว่าตีกอล์ฟเขาก็จะตีวงเดิมใช่ไหมก็จะตีเขาถนัดซ้ายกับขวาก็จะตีวงเดิมไม่ใช่แบบวันหนึ่งเดี๋ยวตีซ้ายตีบางทีตาขวาตีใช่ไหมครับการที่เราทำอะไรซ้ำๆในจุดเดิมเนี่ยมันก็เกิดการอาจจะว่าไม่สมดุลเนาะตัวของหมอนรองกระดูกก็เริ่มแบบเริ่มเสื่อมแล้วเริ่มแบบเอียงข้างแล้วก็แบบที่ถัดมาคือเ
เบี้ยวแล้วปริ้งออกมาเลยนะครับมองแล้วก็ดูเสื่อมขั้นรุนแรงนะครับไม่สามารถรับน้ำหนักได้แล้วก็มีการยื่นของนิวเคลียสหลุดออกไปมันเหมือนปริแตกออกไปแล้วมันไหลออกไปสารน้ำแต่มันมีไหลกลับเข้ามาได้นะถ้าเรามีการเรียกว่ามีวิธีเดี๋ยวมาบอกนะครับตอนท้ายแล้วก็ถ้าเรารักษาตัวดีๆมันก็จะเริ่มหดกลับเพราะมันมีความยืดหยุ่นเนาะมันก็จะดึงมันก็จะดึงกลับเข้าไปนะครับมันเหมือนยางอ่ะเป็นคอลลาเจนนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video